สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อม Hybrid Inverter นะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับSRNE นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับก็นานๆมาทีนะแบรนด์นี้นะครับก็เคยมีผ่านตามาอยู่นะครับแต่ห่างๆนานๆมานะครับไส้ในนะครับไส้ในไม่เหมือนตระกูลฟ้าขาวนะนะครับเขาเป็นอีกแบรนด์ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ OEM โรงงานเดียวกันนะครับเป็นแบรนด์เขาเลยก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพพอสมควรเลยนะครับไส้ในนะเดี๋ยวแง้มๆให้ดูกันสักหน่อยเผื่อมีคนสนใจอยากจะดูไส้ในอินเวอร์เตอร์นะครับขออนุญาตทางแบรนด์หน่อยละกันนี่ประมาณนี้นะให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะดูแกนพวกนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะไส้ในทีนี้อาการเครื่องนี้ที่มาก็คือนะครับเป็นของทางวัดนะครับพระอาจารย์ท่านทดสอบลองเครื่องนะครับไปต่อแผงยังไงไม่รู้นะครับบอกซัดแผงอะมอร์ฟัสเข้าเครื่องนะครับแผงอะมอร์ฟัสเป็นแผงพิโวลต์สูงกระแสต่ำนะครับฝั่ง PV ระเบิดตุ้มตามมาเลยนะครับนะก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับกำลังทดสอบเครื่องอยู่ตอนนี้ที่โหลด 1,000 วัตต์เหมือนเดิมนะครับนี่นะนะครับโหลด 1,000 วัตต์ต่อเนื่องนะครับอู้ไซด์เวฟค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนิ่งกิ๊กเลยนะครับ50เฮิรตซ์แบบไม่มีกระตุกเลยนะครับกินกระแสฝั่งแบต19แอมป์ที่แรงดัน50โวลต์ฝั่งแผงผมป้อนเข้า85โวลต์ลิมิตกระแส2แอมป์นะครับทำงานร่วมกันนะนี่หน้าจอเหมือนจะคล้ายๆนะครับคล้ายๆเครื่องอื่นนะครับแต่ไส้ในไม่เหมือนกันเลยนะ1กิโลวัตต์นะครับนี่นะ 1,000 วัตต์นิดๆนะครับรู้สึกว่านิ่งมากเครื่องนี้นะครับก็น่าจะมีราคาอยู่พอสมควรนะเท่าที่ดูจากเกรดของงานนะครับแต่ผมก็ไม่รู้แหละนะครับเชิงลึกว่ามันราคาสักเท่าไหร่นะครับแต่มันแตกต่างจากเครื่องอื่นก็จะมาถ่ายให้ชมกันประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ